นับสนุนโดย Advice มากกว่าที่คุณคิดคือตอนนี้ผมลอดสายออกมาหน้าเคสหมดแล้วพร้อมที่จะเสียบแล้วแต่ผมยังไม่เสียบก็คือจะมีสาย24พินสายเลี้ยง CPU สายไฟเลี้ยง CPU นะครับแล้วก็สาย PCIe แต่ยังไม่เสียบเพราะว่าผมต้องเติมน้ำก่อนจะมีตัวจั๊มสาย24พินจาก Power Supply อยู่ตัวหนึ่งตอนนี้เราจั๊มลอยไว้เลยจั๊มไว้จั๊มเปอร์ตัวนี้มันจะทำให้เราง่ายขึ้นในการทำให้ Power Supply ทำงานเราจะต่อสายโมเล็กออกมาจาก Power Supply แล้วก็เสียบกับสายปั๊มที่เป็นโมเล็กเหมือนกันอันนี้เราก็เสียบไปข้อควรระวังอีกอย่างนึงคือเราต้องเอากระดาษทิชชู่มารองจุดที่เราคิดว่ามันอ่อนบางอ่อนไหวที่สุดกับการรั่วของน้ำนะฮะก็คือผมแนะนำให้เอากระดาษทิชชู่มารองซับตามจุดนี้นะฮะถ้าเกิดน้ำไหลลงมามันก็จะยังอยู่ในกระดาษทิชชู่อยู่นี่นะฮะกระดาษทิชชู่คือก็ใช้ปริมาณมากพอสมควรผมได้ทำการเทน้ำเข้าไปที่ตัวเติมน้ำของชุดน้ำตัวเฉพาะการเติมน้ำก็คือเปิดจุกอีกด้านนึงของเขาเรียกสต็อปฟิตติ้งอีกด้านหนึ่งของตัวแทงค์นะฮะเปิดออกมาก็วางไว้ก่อนแต่ตอนนี้เราก็เติมน้ำทริคในการเติมน้ำนะครับก็คือพยายามเติมไม่ให้มีฟองหรือมีฟองน้อยที่สุดโดยการเอาสายยางไปชิดขอบแทงค์ให้มากที่สุดนะฮะแล้วค่อยเติมเข้าไปต้องใจเย็นๆนะครับถ้าใจร้อนมันจะเกิดฟองได้อยากให้เติมไปถึงระดับนี้ก่อนค่อยเดินระบบเดินปั๊มโอเคครับเราเติมน้ำไปสักประมาณเท่านี้นะฮะให้อย่าให้ถึงปากแทงค์นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อแรงดันน้ำลงไปอ่ะมันจะทำให้กระฉอกออกจากปากแทงค์ได้นะฮะตอนนี้เราก็เสียบสายที่ Power Supply เมื่อเราเสียบสายอะไรครบหมดทุกอย่างเติมน้ำเสร็จก็คือเติมน้ำระดับนี้นะครับแล้วเราก็ทำการเปิด Power Supplyเราอย่าให้น้ำหมดแทงค์นะครับเราต้องปิดก่อนประมาณนี้เพื่อจะให้ฟองไม่เยอะถ้าเกิดเราไม่ปิดให้ทันอ่ะมันจะทำให้ตีฟองไปเรื่อยๆแล้วมันจะทำให้ฟองเกิดขึ้นเยอะมากตอนนี้เราเติมขวดที่2ไปเราก็เดินระบบอีกทีนึงเกือบครบระบบแล้วตอนนี้ผมคิดว่าอาจจะหมดขวดนี้เลยถึงจะพอนี่เราก็เติมไปเรื่อยๆนะครับการเติมน้ำต้องใจเย็นๆนะครับเราต้องสังเกตดูนะครับว่ามีจุดไหนไหมที่รั่วถ้ารั่วเราก็หยุดการเติมน้ำไปก่อนแค่นั้นเราอย่าเพิ่งปิดสต็อปฟิตติ้งนะครับให้ระบบมันเดินน้ำให้ปั๊มมันเดินน้ำไปสักประมาณ 5-10 นาทีก่อนเพราะว่าแน่นอนน้ำที่อยู่ในหม้อน้ำเนี่ยมันยังไม่ได้เต็มหม้อน้ำเพราะว่ามันยังมีอากาศอยู่แรงดันของปั๊มเนี่ยมันจะดันตัวอากาศเนี่ยออกมาออกทางแทงค์ถ้าเราปิดสต็อปฟิตติ้งก่อนอ่ะมันจะทำให้อากาศไม่ออกจากแทงค์น้ำตัวเนี้ยก็คือมันจะไปแทรกอยู่ในหม้อน้ำมันจะลดลงต่อเวลานะฮะแต่มันจะเป็นแค่ช่วงแรกๆของการเดินระบบเราก็คอยเติมน้ำอยู่เรื่อยๆนะฮะอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะไล่อากาศออกเร็วๆเราก็เอียงเครื่องหน่อยนิดๆหน่อยเขย่านิดๆถ้าเห็นว่ามันไม่รั่วแน่นอนเราเอาทิชชู่ออกเลยแล้วก็จัดการต่อสาย24พินสายไฟเลี้ยง CPU สาย PCIe ซะให้ครบครับก็เสร็จสิ้นกันแล้วนะครับสำหรับการดัดท่อกับชุดน้ำระบบเปิดของ Thermatec ในชื่อชุดคิด RL360 แล้วก็เคส Core P3 แล้วเครื่องจะออกมาเป็นยังไงแสงสีสวยงามแค่ไหนลองมาเปิดเครื่องกันดูครับโอเคครับตอนนี้ก็เราก็ทำการเปิดเครื่องแล้วต่อไปเราก็มาเช็คดูรั่วอีกทีว่ามันรั่วอีกไหมแต่จากที่เราเช็คตั้งแต่การตอนที่เราเติมน้ำเข้าแทงค์แล้วอันนั้นไม่รั่วก็สบายใจได้ครับเปิดเครื่องได้ทำงานได้แล้วอันนี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดเกี่ยวกับการดัดท่อการใช้ชุดน้ำระบบเปิดแล้วส
สำหรับคนที่ติดตามมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็คงจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ชุดน้ำว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็การดัดท่อมีเทคนิคยังไงการวัดระยะการเติมน้ำก่อนเติมน้ำหลังเติมน้ำเราควรดูอะไรบ้างแล้ววันนี้ผมสุชาว Modding Design ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ